ก็เป็นเทปที่กำหนดสูงสุดส่วนตรงนี้มันจะมีจุดๆแต่เนี่ยเขาเรียกว่าอันจะรู้ description อันนี้ก็เป็นเทปที่กำหนดเสียงต่ำแล้วมันจะมีไอ้พวกอย่างเงี้ยก็จะมีสีแบบง่ายอะไรเงี้ยก็อันนี้มันเป็นก็เรียกว่าพวกมันเป็นพวกอันนี้มันจะเป็นพวกซีเคสทั้งหลายที่มีหลายแบบซีเคสตรงนี้มันมีอัลโต้เคลฟมีโซปราโนมีเทนเนอร์มีบาริโทนมีเมโซโซปราโนอะไรเงี้ยได้ไม่จะดีก็ถ้าได้จะได้ไม่ต้องอะไรนะไอตัวกระดาษเล็กกับกระดาษใหญ่พวกนี้นะอย่างเบสเฟสเนี่ยเขาจะเขียนอยู่ที่4เพราะมีบางอย่างอาจจะเขียนที่ที่2ไม่เหมือนอย่างนั้นนะครับก็จะมีจุดที่2จุดไอ้ตัวนี้มันมาจากตัวนี้มันมาจากโบเอฟตลาดมันขึ้นว่ามันเขียนเร็วขึ้นแบบไปขึ้นมาเฮ้ยพอไปเขียนไปกำกับของเส้นที่4ไอ้ตัวโน้ตที่อยู่บนเส้นที่สี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมโน้ตมันจะเป็นเนี้ยมันจะเป็น C D E F G A D แล้วก็ C C D E F G A D C D E F G A อย่างเงี้ยจะเป็นแบบนี้เลยทีนี้ตัวเนี้ยพอเป็นตัว F แล้วเนี้ยทางสมาร์ทโฟนมันก็คือตัว E นี่นะถ้าตรงนี้คือตัว D อันนี้ต้องจำนะครับลองมาตรงนี้คือตัว C สั้นเริ่มมาตรงนี้กันตรงนี้ก็คือตัว D แต่ควรจะเขียนให้มันลากเลยเอามีมันทั้งเส้นนะก่อนทั้งเส้นอะไรเส้นถ้าแต่ตัว B เราก็ต้องคือตัว A ใช่ไหมมันไม่เรียงนะดูเอาว่ามันเรียงเหรอแล้วกันแต่ถ้าเกิดมีที่ยาวเขียนไปเลยสั้นมันจะดูว่ามันยาวเงินเลยเขียนยาวเขียนแล้วต้องไปกองเขียนยาวแล้วก็คดเลยตัวนี้คือตัว F ด้วยเหมือนกันเราไล่ดูอันนี้ตัว F ใช่ไหมข้างล่างตัว F อันนี้ก็เป็นตัว G แล้วก็ G แล้วก็ต้องไป A G แล้วก็ไป B แล้ว D อันนี้คือตัว C อันนี้คือตัว D นี่คือตัว D อันนี้คือตัว F นี่นะครับอันนี้คือตัว F อันนี้คือตัว D นี่คือตัวพอเลยเส้นแล้วก็จะมีเส้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเส้นน้อยแต่เส้นในอันนี้ใช้คำว่าไม่แน่ใจใช่ไหมหรอ L Ledger Line ไม่เขียนนามลงด้วยนะถ้าไม่บอก Ledger ตรงนี้แปลว่าอะไรไม่บอก L L E G E R หรือ L A ไม่จำไม่ได้ L E D ใช่ไหม Ledger Line Ledger Line Ledger Line ใช่ L L E D ใช่ไหมแล้วก็ Ledger Line Ledger Line พอเล่นเป็นลายตัวนี้เขาก็เรียกว่าตัว C และ C ตัวนี้ก็คือตัวนี้มันคือ Middle C อ่ะ MC Middle C ถ้าเราเป็นตัวที่เป็นโนเนี่ยเอามาดูมันยืนตัวเป็นโนได้เขียนมันยืนตัวเป็นโนได้ป่ะมันยืนตัวมันต้องไปดูคีย์ที่เป็นโนเขียนจะมันจะเอาเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนให้กว้างๆหน่อย
ไอตัว C ที่ว่าเป็นต้น C มันอยู่ประมาณตรงเนี้ยมันไม่ประมาณมาตัวนี้เลยเนี่ยตัวมาตัวพิเตอร์ซีเลยเราจะสังเกตว่ามันจะมีคีย์ต่อเนื่องไว้เลยมันจะมีเสียงที่ต่อเนื่องกันคือกดไปแต่ละคีย์ที่ติดกันเลยเสียงมันจะมีความห่างที่เขาเรียกว่าเซมิโทนหรือฮาฟสเต็ปหรือว่าครึ่งเสียงอะไรไอ้ตอนนี้ยังไม่พูดถึงชาติของสัตว์พูดถึงว่าความห่างของแต่ละตัวอันนี้อันนี้มันคือห่างกันเขาเรียกว่า1เซมิโทนห่างกันครึ่งเสียงใช่แต่เซมิโทนก็ครึ่งซึ่งเซมก็ตรงตัวหรือว่า half step ของเราใช้ half step แล้วแต่จะใช้ยังไงก็ไอ้ตรงนี้เราจะสังเกตว่ามันจะมีอันนี้คือตัว C ต่อไปก็คือB E F G A B C ไอช่วงที่ระหว่างกับไปจนถึงคือมันคือกดตัวไหนก็ได้ก็แล้วแต่พอขึ้นไปครบ12เสียงมันจะไปถึงตัวที่เรียกว่าคู่8ของมันหรือความกว้างคือ1ออกเต็ปเนี่ยแล้วเอาออกเต็ปมันจะห่างกัน12เซมิโทนทเวลโทนทีนี้เราจะสังเกตว่าถ้าเรากดไปอย่างเงี้ยคีย์ที่เป็นขาวๆเนี่ยมันเป็นคีย์ที่เรียกว่าเป็นเนเจอรัลเนี่ยมันจะมีเนี่ยฮะมันจะเป็นช่วงห่าง2เซมิโทนบางทีก็มี1เซมิโทนเนี่ยมันยังไงคะฮะมันยังไงคะ12อ่ะค่ะ12ก็จะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12พอ12แล้วตัวถัดไปตัวที่13มันก็คือออกเต็ปเรียกออกเต็ปได้มันสะกด O C T A D E ออกเต็ปออกเต็ปหรือก็ภาษาไทยเขาเรียกคู่แปดอะไรก็แล้วแต่พออย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สังเกตว่ามันจะมีช่วงห่างไอ้ของคีย์เนเจอรัลเนี่ยถ้าเรากดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนอย่างกับว่าถ้าเรากดไปมันออกแต่งเรียงมาไปเรื่อยมันจะเหมือนที่ว่าตัวนี้เป็นตัวโดในทางเมเจอร์ในทางเมเจอร์ไม่พูดถึงเมเจอร์ก็ถ้าลักษณะนี้เขาเรียกคือซีเมเจอร์สังเกตว่ามันจะมีเครื่องเนี่ยหนึ่งเสียงแล้วก็ไอเครื่องเสียงมันก็จะเป็นตัวที่สามที่สี่ถ้าเป็นในกรณีเนี้ย E กับ F เครื่องเสียงเนี่ยถ้าในสเกลมันก็คือตัวมีฟ้าใช่ป่ะก็ขึ้นเสียงนอกนั้นก็ฟาซอซอลาลาเฟเฟโดกลับมาขึ้นเสียงตัวที่7และ8ตัวที่7ซึ่งเรียกว่าอะไรจำได้มั้ย leading note มันมีชื่อโน้ตมันมีชื่อใน8ตัวมันจะ7ตัวเนี่ยมันจะมีชื่อของมันครั้งแรกจำได้มันเป็นโทนิกซุปเปอร์โทนิกมีเดียนอะไรนะซับโดมิแนนต์สับมีเดียน leading note มันชื่อมันมีชื่อของมันไอตัวที่7ก็เรียกว่า leading note เพราะว่าต่อไปเราอาจจะต้องใช้คำนี้ในการอธิบายบางอย่างทีนี้